สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทีโอ้หลอนกันวันนี้มีประโยคหนึ่งที่น้องทีเคยพูดอยู่ตลอดเลยว่าวันที่น้องทีจะไม่ร้องไห้คือวันที่น้องทีต้องเดินออกจากบ้านนอกนั้นแล้วใครออกจากบ้านน้องทีจะร้องไห้หมดเลยแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีใครออกเลยน้องทีร้องไห้ทำไมดีใจครับเพราะอยู่กันครบอ๋อร้องไห้เพราะความดีใจครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเต็มตื้นไปด้วยความมั่นใจเปี่ยมไปล้นไปด้วยความสุขที่ทุกคนยังอยู่ในบ้านอาทิตย์ก่อนนี่เป็นน้ำตาแห่งความดีใจอ๋อถ้าดีใจวันนี้ก็คงจะใจดีกับการร้องเพลงนะครับให้น้องน้องทีเตรียมตัวเลยนะครับขอเสียงปรบมือขอบคุณครับกับน้องทีด้วยครับFun.
ว่าจบแล้ววีห้าน้องทีครับฟังพี่ปานครับโอ้สวัสดีครับน้องทีครับสวัสดีครับพี่ฟองโคตรมันเลยครับพี่ปานสวัสดีนะครับน้องทีสนุกมากมันมากโดยเฉพาะถ้าเกิดเราจะแบบดูไปฟังบ้างไม่ฟังบ้างเนี่ยจะมันมากนะครับเพราะถ้านั่งตั้งใจฟังตลอดเนี่ยนะครับชมก่อนดีกว่าชมก่อนดีกว่าเป็นคนที่เพลงนี้เนี่ยนะครับทั้งทีมีวิธีการเปล่งเสียงร้องเนี่ยฟังเป็นร็อกเกอร์นะเป็นร็อกเกอร์อันนี้เป็นร็อกเกอร์จริงๆในวิธีการเปลี่ยนเปล่งเสียงร้องแต่โน้ตที่ร้องเนี่ยนะครับบางช่วงเนี่ยมันไม่ค่อยร็อกเลยฟังแล้วมันร็อกอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงร้องตัวเองหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับหรือว่าอาจจะไม่แน่ใจโน้ตนะครับเพราะบางโน้ตเนี่ยมันเพี้ยนเยอะจนไถก็ยังไม่เจอตัวจริงเลยนะครับก็ต้องฝึกแต่ขอชมนะครับว่ากรูฟดีนะครับร้องสนุกเป็นร็อกมีปัญหาเรื่องโน้ตเพี้ยนเท่านั้นเองนะครับต้องฝึกนะครับโชคดีครับน้องทีครับขอบพระคุณครับพี่ปังครับคุณเอกครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับออฟนะฮะก็ต้องหาขอชมก่อนแล้วกันนะครับว่าจากสัปดาห์ที่แล้วคือเห็นถึงความพยายามนะครับแล้วก็เห็นว่าสัปดาห์นี้พัฒนาขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วนะฮะถึงแม้ว่าจะยังเพี้ยนอยู่ก็ตามก็คงจะมีแววว่าจะดีขึ้นนะฮะอย่างน้อยก็แต่อย่างน้อยคือท่าทางบนเวทีนี่ทำให้คนดูมันตามไปด้วยได้นะฮะนั่นคือสิ่งที่ดีนะครับงั้นส่วนที่เป็นการร้องเพี้ยนนี่ร้องเพี้ยนนี่ผมว่าอยู่ที่สมาธิหรือเปล่าอาจจะตื่นเวทีหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นต่อขอให้สัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยหายตื่นเวทีได้แล้วนะครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณฟอร์ดครับครับผมพี่เอกบอกว่าหายตื่นเวทีสวัสดีพี่ฟอร์ดครับสวัสดีครับก็จริงๆแล้วเรื่องการร้องเรื่องโน้ตอะไรพวกนี้นะครับผมว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของไลฟ์เนาะมันเราอาจจะพูดยากแต่ทีนี้ตัวที่เพี้ยนมันเพี้ยนเยอะจริงๆมันผิดโน้ตไปเลยแต่ว่ามันก็ถ้าให้ความมันมากรบแล้วมันก็ให้อภัยกันได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องทีวันนี้เท่าที่พี่รู้สึกนะครับก็คือท่าทางแล้วก็การแสดงออกของน้องทีเนี่ยมันจะเป็นกราฟอยู่แล้วมันก็จะเป็นลูปหมายความว่ามันจะวนไปวนมาชูแขนเดินแล้วก็นิ่งชูแขนเดินแล้วก็นิ่งมันจะซ้ำๆกันอยู่อย่างนี้นะครับซึ่งอาจจะทำให้ถ้าเราตั้งใจดูกันจริงๆเนี่ยมันจะรู้สึกแต่ถ้าเกิดฟังบรรยากาศรวมแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะครับด้วยความที่พลังงานของน้องวันนี้เยอะมากนะครับก็รู้สึกดีใจกับพัฒนาการที่เห็นได้ชัดมากๆเลยนะครับก็ขอให้น้องตั้งใจต่อแล้วก็พยายามศึกษาข้อเสียของตัวเองนะครับแก้ให้ได้นะครับน้องแล้วน้องได้เจ๋งมากเลยครับขอบคุณพี่ฟอร์ดครับขอบคุณทุกคนด้วยครับที่มามันกันวันนี้นะฮะถึงจะเพี้ยนไปบ้างแต่ผมมันใช่เปล่ารักน้องทีบอกวีเฮ้ยไม่เพี้ยนบ้างเพี้ยนเยอะเลยนักกล้าฝันคนต่อไป